ช่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอน15ราชสกุลนันเก่าแก่ที่สืบเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ราชสกุลหมายถึง ตระกูลฝ่ายพระราชาหรือหมายถึงนามสกุลสำหรับผู้ที่สืบเชื้อสายโดยตรงจากตระกูลวงแห่งพระหมหากษัตริย์แต่ละรัชกาลร,ราชาสกุลมักจะมาจากพระนามของพระราชโอรสของพระมหากษัตริย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นั้นมีพระราชโอรสพระราชธิดาวรวมทั้งสิ้น97พระองค์โดยประสูตินอกสเสวยตฉัตสอพระองค์ และประสูนยหลังจากที่พระองค์เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แล้ว95พระองค์รวมเป็นต้นราชสกุล15ราชสกุลดังนี้ลำดับที่1พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ากิตติยกรวรลักษ์กรม,มพระจันทบุรีนรุนาตต้นราชสกุลกิตติยกรลำดับที่2 พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์กรม,มหลวงราชบุรีเดิเรฤกธิ์ตนราชสกุลระพีพั์ลำดับที่สามพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าประวิทวัฒโนดมกรมหลวงปราจีนกิติบดีตนราชสกุลประวิทธ ลำดับที่สี่พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเจิรัประวัติวรเดชกรมหลวงนครชัยศรีสุรเดชต้นราชสกุลเจิรัประวัติลำดับที่หพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ต้นราชสกุลอาภากรลำดับที่ห สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรม,มพระนครสวรรค์วรพินิษฐ์ตนราชสกุลบริพัตรลำดับที่7พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าบริษัทชัยยากรกรม,มพระกำแพงเพชรอัครยโยธินตนราชสกุลฉัดชัยลำดับที่8พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์งเจ้าเพนพัฒนพงศ์กรม,มหมื่นพิชัยมหินทรโรดมตนราชสกุลเพนพั์ ลำดับที่9สมเด็จพระนุชาธิราชเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถกรมหลวงพิสุนโลกประชานาถต้นราชสกุลจักรพงศ์ลำดับที่10สมเด็จพระเจ้าบร,รมวงศ์เธอเจ้าฟ้ายุคนที่คำพรกรมหลวงลบบุรีราเมศต้นราชสกุลยุคนล,ลำดับที่ส1 พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าวุฒิชัยเฉลิมลาบกรม,มหลวงสิงหาวิกรมเกลียงไกลตนราชสกุลวุฒิชัยลำดับที่12 พระเจ้าบรมวงวงเธอพระองค์เจ้าสุริยงประยูนพันธ์กรมหมื่นชัยยาศีสุริโยพาสตนราชสกุลสุริยงลำดับที่13สมเด็จพระเจ้าบรมวงวงเธอพระองค์เจ้ารังสิตประยูนศักด์กรมพระยาชัยนา,นาณเรนทรตนราชสกุลรังสิตลำดับที่14สมเด็จพระมหิตลาธิเบตอดุลยเดวิกลมพระบรมราชชนก ตนราชาสกุลมหิดลและลำดับสุดท้ายลำดับที่15สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจุธทาทุตทลาดิโลกกรมขุนเพชรบูรณ์อินทราชัยตนราชาสกุลจุธทาทุตซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้านั้นทรงมีพระราชโอรสและพระราชธิดารวมทั้งสิน้น97พระองค์ ประสูตินอกสเวตาชัดสองพระองค์และอีก95พระองค์นั้นประสูตรหลังการเสด็จสเสวยสิริราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่5แห่งสยามประเทศแล้วและเป็นต้น15ราชาสกุลดังนี้ 1. กิตยากร 2. รพีพัฒนสประวิทย์ 4. เจริประวัติ 5. อาภากร 6. บริพัฒ 7. ฉัตรชัชย8 เพนพัส9จักระพง10ยุค,คน11วุธิชัย12สุริยง13รังสิต14มหิดลและ15จุทาทุศ และสุดท้ายนี้ไม่ว่าเราจะเป็นผู้สืบเชื้อสายนามสกุลมาจากผู้ใดก็ตามเราทุกคนล้วนเป็นผู้ที่สามารถทําประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติบ้านเมืองได้ทั้งสิน้นไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งที่เรามีความสามารถที่จะทําได้ขอเพียงให้เราเริ่มลงมือทําที่ตนเองก่อนประโยชน์ก็ย่อมจะเกิดแก่ตนและประโยชน์นั้นก็ย่อมจะเกิดแก่ชาติบ้านเมืองได้ในที่สุดแล้วนั่นเอง ถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทาง,ทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะ l a บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้มีพลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ